โอเคเชิญครับครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกตักศิลาทุกท่านนะครับแล้วก็ของสมาชิกใหม่นะครับคราวนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องนะครับในตัวที่2นะฮะก็นะครับวันนี้จะทำอะไรนะครับก็เป็นการสร้างแอปพลิเคชันนะครับเรียกคิวเป็น EP 2นะครับซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้คือท่านนพดลเจียมเลิศประเสริฐนะครับก็พร้อมแล้วก็เชิญรับชมรับฟังแล้วก็ทำไปพร้อมกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์วัฒนชาตินะก็สวัสดีครับผู้รักการพัฒนาตนเองทุกท่านนะกลับมาพบกันใน EP ที่2ครับในหัวข้อเรื่องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์นะครับ3วันเต็มๆกับการสร้างแอปพลิเคชันที่เรียกว่าที่เรียกคิวนะครับที่เรียกคิวนะที่สามารถพูดได้วันนี้เราจะเห็นวันนี้เราจะเห็นพูดได้ละจริงๆแล้วผมยังทำที่ไม่ได้พูดนะครับวันนี้เราจะให้ผมจะให้พวกเราทำให้พูดได้นะครับในกรณีที่กดคิวท่านคิวที่อะไรก็ว่าไปเดี๋ยววันนี้เราจะให้พูดนะครับเวลาเขากดเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าคิวท่านและคิวที่เท่าไหร่นะครับหน้าจอต้องอันนี้ด้วยใช่ไหมต้องแชร์ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแชร์ก่อนนะครับว่าวันนี้เราเรียนแล้วเราจะได้อะไรนะครับสำหรับวันนี้เมื่อวานนี้แชร์ไปแล้วเมื่อวานนี้ขายยาไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะต้องขายยารอบที่2เพื่อให้เราทราบนะครับว่าวันนี้เราเรียนเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมแชร์โทรศัพท์นิดนึงนะครับสักครู่นะครับวันนี้เห็นแล้วเนาะตอนนี้ไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้เพิ่มเสียงนะวันนี้ก็จะกดคิวนะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ไปโชว์ในเดต้าเบสผมก็ยังไม่ได้เปิดอีกเช่นเดียวกันนะครับ database ผู้นะครับครับนะครับเดี๋ยวเราไปเข้ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนเปิดไปที่แอป Inventor นะครับไปที่แอป Inventor หน้าตาแบบนี้ครับเข้าไปที่ Google นะเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็นะพิมพ์คำว่าแอป Inventor เมื่อวานนี้เราพิมพ์กันไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราพิมพ์กันไปแล้ววันนี้ก็จะขึ้นให้ก็เข้าไปก็จะเป็นบรรทัดบนสุดนะฮะ appinventor.mit.edu ก็จะเข้าไปที่หน้าตาหน้าแอปพลิเคชันหน้าเว็บไซต์ของทางแอป Inventor นะครับเมื่อวานนี้เราสร้างแอปพลิเคชันตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า QMS นะ admin นะครับวันนี้เราจะไปสร้างใหม่นะครับไปที่โปรเจกต์ไปที่ start new projectที่ start new project ครับตัวนี้ start new project
นะฮะไปที่โปรเจกต์แล้วก็ start new project ก็จะได้หน้าตาอ่ะมาแบบนี้ครับ project name เราก็จะบอก q m s underscore ตัวนี้จะเป็นตัวรับใช่ไหมครับตัวก็เลย kiosk นะครับ k o i o s k k ไม่ใช่นะ k i o s k นะครับ kiosk นะ kiosk หลังจากนั้นกด ok ครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้น่าจะแค่คล้ายๆกันจะอยู่ที่สกรีนหนึ่งวันนี้เราจะมีแค่สกรีนเดียวนะครับวันนี้เราจะมีแค่สกรีนเดียวเราจะไปเลย์เอาท์นะครับเราจะไปเลย์เอาท์จำได้ไหมครับหน้าตาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราจะมาทำหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีอยู่3ส่วนจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกนะครับส่วนแรกเดี๋ยวผมเอานี่ก่อนปั๊บส่วนแรกนะครับจะมีชื่อคิวส่วนที่2จะมีเลขส่วนที่3จะมีปุ่มกดครับส่วนแรกนะครับส่วนที่1เนี่ยนะครับส่วนที่1เนี่ยครับส่วนที่1จะเป็นส่วนที่1จะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเลเบลธรรมดาเพื่อเอาไว้เขียนส่วนที่2ครับก็จะเป็นเลเบลธรรมดาก็จะใช้เลเบลตัวนี้ครับนะฮะพัฒนาเลเบลตัวที่3เราจะใช้ปุ่มครับตัวที่3เราจะใช้ปุ่มเพราะเราต้องเป็นปุ่มใช่ไหมฮะโอเคพร้อมอย่างครับเราเห็นเลเยอร์แบบนี้นะฮะเราเห็นเลเยอร์อย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปสร้างกันเลยดีกว่าเมื่อเราเห็น layout อย่างนี้เราก็ไปเอาที่ layout นะครับไปที่ layout เนื่องจากเห็นเรียงลงมาก็ต้องใช้ vertical นะครับ vertical ใช้ vertical นะครับใช้ตัวนี้นะครับ vertical arrangement นะครับลากมาเลยครับเห็นไหมหลังจากนั้นเลื่อนมานะครับเลื่อนมาในส่วนนี้ในส่วนเราจะมาปรับนะครับเราจะมาปรับส่วนนี้กันนะเลื่อนมาทางขวามือสุดเห็นไหมครับเราจะมาปรับให้เป็นเซนเตอร์เลยนะครับปรับเซนเตอร์ให้หมดเลยง่ายๆนะครับเลื่อนลงมาครับที่เขียนว่า wish นะ wishวิสก็คือความกว้างความกว้างนะครับให้เป็นฟิลพาเลนให้เขาเต็มแบบนี้มาก่อนเลยโอเคไหมครับหลังจากนั้นเราจะเขียนอะไรนะคิวที่ใช่ไหมครับให้ทุกคนเดี๋ยวผมเอาไปเอาเมาส์ก่อนเอาเมาส์ก่อนนี่มันมีแสงจะได้ดูว่าทุกคนจะได้ตามเมาส์ผมถูกนะครับไปที่ในฝั่งของ palette ไปที่ user interface ครับเลื่อนลงมาเป็น label นะครับลากไปเลยครับ label ตัวที่1ตัวนี้เราจะเขียนตัวที่2ครับเอามาอีกตัวนึงตัวที่2วิธีวางนะครับอย่าให้วางนอกกรอบนะให้ไปอยู่ในกรอบแรกจำได้ไหมให้อยู่กรอบที่เราทำนะครับถ้าเอาสีน้ำเงินไปอยู่ด้านล่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะต้องไปอยู่ด้านบนอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราเดี๋ยวผมย้อนกลับอีกนิดนะครับถ้าเราทายทำได้แล้วถ้าใครลงมาอยู่ด้านล่างอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับให้ลบออกต้องไปวางด้านบนให้เขาอยู่ในกรอบแบบนี้ครับ
โอเคไหมหลังจากนั้นก็ไปไหนครับไปเลย์เอาท์อีกรอบหนึ่งจากนั้นไปเลย์เอาท์อีกรอบหนึ่งนะไปเอาแบบนี้ครับแต่เราจะใส่ปุ่มนะเราจะใส่ปุ่มเอาง่ายๆครับเราก็ไปที่นะ horizontal arrangement ตัวนี้ครับตัวแรกครับตัวบนสุดลากมาครับลากมาเหมือนกันนะครับเราจะไปในส่วนส่วนขวาส่วนขวาส่วนที่เรียกว่า palette ที่เรียกว่า property อะครับเราจะมาส่วนนี้เราจะมาทำมันในส่วนนี้นะ property นะโอเคเมื่อคลิกตัวนี้สีเขียวแล้วนะครับให้มาเป็น center เหมือนกัน center เหมือนกันโอเคไหมครับตัวนี้เราจะใส่เดี๋ยวก่อนนะไปที่ width ครับ width width ก็คือความกว้างให้เปลี่ยนเป็น field palette field palette ก็คือเขาจะขยายเต็มครับถ้าเป็นข้างบนนะถ้าเป็น high ตัว high ก็คือความสูงสมมุตินะไม่ต้องทำตามนะครับถ้าเราใส่ fill palette เขาก็จะเต็มหน้าอย่างเงี้ยนะครับวิธีการเราไม่ต้องการเราก็ใส่เป็น auto เดี๋ยวเขาปรับให้เราโอเคไหมดังนั้นทุกคนไปที่นะครับทุกคนไปที่ user interface ครับเพื่อจะไปเอาปุ่มครับปุ่มมีชื่อว่านะครับ button นะครับปุ่ม button นะฮะbutton button มาแล้วนะครับเราได้แล้วนะครับตามที่เราต้องการแล้วโอเคหลังจากนั้นเราจะไปเปลี่ยนเราจะไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่ชื่อนะครับเพื่อจะเปลี่ยนชื่อทุกคนไปที่ label 1บางคนอาจจะสลับกันก็ไม่เป็นไม่ต้องไปสนใจนะครับบางคนใส่ผิดใส่ถูกไปอยู่1 1ไปอยู่2ข้างบนข้างล่างเนี้ยไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาแค่ตัวบนเนี่ยเอาแค่ตัวบนผมขยายให้นะครับเอาตัวบนเนี่ยตัวบนที่เป็นมันจะมี2ตัวใช่ไหมเลเวลมีจะมี2อันเอาตัวบนนะมันอาจจะเป็น1หรือ2ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับลงมา rename นะครับตัวนี้ไม่ต้อง rename ก็ได้นะตัวนี้ไม่ต้อง rename เพราะว่าเราไม่มีอะไรครับตัวนี้ไม่ต้อง rename นะครับเพราะเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเป็นแค่ป้ายชื่อใช่ไหมทุกคนมาที่นะครับในส่วนของ propertyในส่วนของ property นะครับส่ง property นะครับเลื่อนลงมาครับตัวนี้เราจะเขียนคำว่าตรงมีคำว่า text นะครับเราจะเปลี่ยนเราจะเขียนคำว่า queue ของท่าน queue ที่เอานะครับการจัดจุดกึ่งกลางนะครับลองดูที่ได้มาแล้วเห็นไหมนะครับตรงนี้เขาจุดกึ่งกลางแล้วเพราะว่าเราเอากลางไว้แล้วนะครับก็กลางก็ได้ครับตรงนี้ก็กลางก็ได้นะครับก็เซนเตอร์มาหน่อยนึงเห็นไหมฟอนต์นะครับฟอนต์ขนาดเท่าไหร่เอาสักเท่าไหร่ดี30ลองดูก็จะเห็นขึ้นมาตัวใหญ่ขึ้นมาเอาตัวหนาไหมเอาตัวหนาโอเคนะครับไปต่อเราจะแก้ไขแล้วคราวนี้มาที่เลเวลที่2ก็คือบรรทัดต่อกันมานะครับเราจะแก้นะครับรีเนมครับเลเวล2เลเวล2เนี่ยบางคนอาจจะไม่ใช่บางคนอาจจะเป็นเลเวล1ก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรทำไมก็เป็นนี้ปั๊บเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าQ นะฮะ Q แล้วกันเอาตัว Q ทำไมผมเป็นอย่างนี้Q เอาตัวสั้นๆนะจริงๆมัน Q UE UE อะไรเงี้ยนะเอางี้ก็ได้นะครับ Q UE UE Q โอเคไหมครับคลิกชื่อเขาก็จะเปลี่ยนมาให้แล้วแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเราต้องการเปลี่ยนใส่เลขศูนย์นะครับเลื่อนลงมาครับในส่วนของ text นะแก้ตรงนี้ให้เป็นเลขศูนย์ครับโอเคไหมแก้ให้เป็นเลขศูนย์นะเราจะเล่นเลขศูนย์ละเลื่อนไม่ใช่เลื่อนเขาเรียกว่า text alignment ให้อยู่ตรงกลางนะครับให้เป็นเซนเตอร์โอเคไหมฟอนต์
ตัวอักษรเนี่ยสักร้อยเท่าไหร่150ดูสิใหญ่พอไหมเอาความหนาด้วยนะเอาความหนาด้วยเอา170ได้ไหมก็ลองดูนะครับลองดูให้เอาใหญ่ๆหน่อยครับเผื่อคนมาใช้บริการเขาจะได้มองเห็นต้องลองดูด้วยนะครับบางทีถ้าเราใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีเป็น3หลักเนี่ยที่เป็น100ขึ้นนะครับมันอาจจะล้นก็ต้องไปปรับเอาของใครของมันนะครับไม่เกี่ยวกันก็ลองไปปรับดูครับขนาดบางทีมันอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะได้แล้วจะเปลี่ยนสีไหมก็เปลี่ยนตามใจชอบเลยนะครับจะเอาอะไรก็ตามใจชอบนะครับผมจะเอาแค่นี้นะครับต่อไปครับเราจะมาเปลี่ยนปุ่มฮะปุ่มนี้นะปุ่มนี้นะเราจะไปรีเนมนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับมาคลิกตรงนี้ก็ได้เราจะไปรีเนมรีเนมรีเนมนะครับรีเนมหน้าตาอย่างนี้ก็เอาคีออสนะครับ KIOSK ปุ่มที่คีออสกดโอเคหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยครับเราจะเปลี่ยนที่ชื่อ Tech for button 1เนี่ยนะครับทำไงครับก็เลื่อนมาอยู่ทางฝั่งของ property นะครับเลื่อนลงมาครับถ้าเราทำกันบ่อยๆแล้วเราก็สามารถเข้าใจแล้วกดนะกดเพื่อเรียกคิวกดเพื่อรับคิวก็ได้นะเพื่อรับคิวไม่ใช่เรียกคิวนะครับเพื่อรับคิวนะเพราะเราเรียกคิวไม่ได้ต้องรับคิวเอาแบบนี้มั้ยเอาแบบนี้ก็ได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เรามาดูครับตัวใหญ่มั้ยเอาตัวใหญ่ปุ่มสีอะไรครับก็ลองปรับเอาได้นะครับผมจะเอาปุ่มสีแดงนะเราจะใช้ background color นะครับปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงเห็นไหมตัวอักษรสีขาวนะครับสีแดงกับสีดำก็จะไม่กลืนกันเขาจะกลืนกันก็เปลี่ยนเป็นเลื่อนลงมานะครับเป็น text สีขาวเป็นสีขาวไว้โอเคไหมครับตัวขนาดของ text เนี่ยเอาสักขนาดเท่าไหร่ดีเอาสักขนาดเท่าไหร่ดี50ไหมลองดูโอ้โห50นะครับก็จะเป็นหน้าตาอารมณ์นี้นะครับกดเพื่อรับคิวหรือเราจะทำให้ปุ่มมันใหญ่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปสร้างเอาเราอาจจะไปสร้างปุ่มเองข้างนอกก็ได้นะครับแล้วเราก็มาใส่รูปเอานะครับเนี่ยตรงคำว่า image เนี่ยเรามาใส่รูปเอาก็ได้นะครับจริงๆฟอนต์ตัวนี้อาจจะไม่สวยหน้าตาไม่สวยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาใส่หน้าตาของปุ่มเอาก็ได้นะครับโอเคตรงไหนอีกไหมมีตรงไหนอีกไหมมีตรงไหนอีกไหมข้อมูลตรงนี้ครับเราจะไปลิงก์ที่ไฟล์เบสนะครับข้อมูลตรงนี้เราจะไปลิงก์ที่ไฟล์เบสเรามาที่ต้องใส่เลยนะเราต้องไปหาที่ไฟล์เบสใช่ไหมครับเลื่อนลงมานะครับเราจะมาที่พาเลทนะครับมุมซ้ายสุดไม่ใช่มุมสิเขาเรียกว่าด้านซ้ายสุดนะครับเลื่อนลงมาครับด้านล่างนะครับบรรทัดที่2นับจากข้างล่างไปขึ้นข้างบนครับ1 2นะครับมาที่ experimental นะครับเราจะเจอคำว่าไฟล์เบสนะเห็นไหมไฟล์เบสไปใหม่ครับเราก็เป็นทัดที่2นะจากข้างล่างนะครับบรรทัดที่2ขึ้นไปเขาเรียกว่า experimental นะครับจะเจอคำว่าไฟล์เบสนะครับคลิกซ้ายลากลงมามาวางในส่วนที่ว่างๆนะครับมาวางเขาก็จะแจ้งเตือนเราอยู่นะครับคำว่าไฟล์เบสเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของ non visible component หรือและมาขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถเห็นในส่วนของ componentใครมาถึงตรงนี้แล้วให้กด1ให้หน่อยครับใครมาถึงตรงนี้ให้กด1ให้หน่อยครับ A1 นพรัตน์นะครับอ้าวโหไม่นะมาแล้วโอเคผมคิดว่าทุกคนทันผมมาไปแบบช้าๆนะครับผมคิดว่าทุกคนทันnumber 1โอเคทุกคนทันนะครับหมดแล้วครับสำหรับดีไซน์ยังไม่หมดนะดีไซน์หมดยังเดี๋ยวเรามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่หน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปเอาตัวไฟล์เบสกันดีกว่านะเราไปเอาไฟล์เบสมาเราจะไปเอาไฟล์เบสนะครับโทเค็นแล้วก็
Firebase URL มาโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนผมนึกขึ้นได้มันจะมีคำว่า project นะครับ bucket นะครับว่าเมื่อวานนี้เราเอาอะไรนะเมื่อวานนี้อะไรนะเราเอาแค่ QMH ใช่ไหมครับถ้าเราไปเอา Q ตัวอื่นเดี๋ยวไปเข้าที่อื่นนะครับเราต้องการเอา QRS QMS นะครับให้เหลือแค่ QMS อย่างเดียวนะครับทุกคนไปเปิดนะครับทุกคนไปเปิดแท็บหรือใครที่เปิด Firebase มาแล้วก็ไปเปิดที่ Firebase นะครับเปิดแท็บใหม่นะครับไปที่ Firebase ของเราจำได้ไหมครับไปที่ Firebase ของเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปรีเซ็ตก่อนแสดงว่าเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนใหม่ก่อนผมต้องไปบิวโปรแกรมผมใหม่ก่อนเมื่อวานนี้ไปลองเล่นอะไรแต่แป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องตามผมมานะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะตัวนี้ผมขอบิวใหม่นะครับไม่ต้องตามผมนะครับเดี๋ยวผมขอแป๊บเดียวทุกคนช่วงรอตัวนี้นะครับทุกคนไปที่เอาไฟเบสนะครับไปเอาไฟเบสตรงนี้มาเอามารอนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือไปเอาที่ real time database นะครับเราจะมีที่ชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับเป็นที่ QMS นะครับ QMS zoom นะครับมาที่ real time database นะครับกดที่ real time database เราจะได้นะครับ https นะครับอันนี้ของใครของมันนะครับไม่เหมือนกันนะครับคลิกตัวนี้มาCtrl C ครับ Ctrl C ช่วงนี้ผมบิวนะครับเอามาวางตรงในส่วนของ Firebase URL จะเข้าตรงนี้นะครับ Firebase URL แล้วก็ในส่วนของ Firebase Token นะครับ Firebase Token เราจะไปที่นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองไปที่ user and permission คลิกมาครับและจากนั้นไปที่ cloud messaging ครับเราก็ไป copy ตรงนี้มาครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้บ่ทันบอลที่ว่าถ้าไม่ทันย้อนกลับไปโปรเจกต์ admin นะฮะย้อนกลับไปโปรเจกต์ QMS admin ไป copy มาเลยครับถ้าไม่ทันที่ผมไม่อยากจะเอาตรงนี้ไปผมอยากให้พวกเราได้คล่องกับตรงนี้นะครับไม่ต้องสแกน QR code กับผมแต่อันเดียวจันตัวประมาณ2อันตัวนี้มาแต่อันเดียวมากดในเรียลไทม์มาแต่อันเดียวอาจารย์จะมี2อันมี2อันก็ที่ผมบอกแล้วไงครับว่ามันมี2อันแต่2อันมันอยู่คนละที่กันครับ1ที่อยู่ตรงนี้ครับ1ที่อันนี้ของผมนะอาจารย์วันอันให้อาจารย์กลับคืนขอรบกวนกลับคืนไปที่เรียลไทม์ดาต้าเบสไม่ต้องไปก็ได้ครับถ้าอย่างไงก็ไปเอาที่โปรเจกต์นะครับไปเปิดโปรเจกต์ My Project ไปเปิดที่ My Project นะครับไม่เลย
ก็ไปเอาคิวเข้าใจผิดครับท่านอาจารย์อันเก่าอาจารย์จะเป็นไอ้ตัว QMS admin นะครับตัวนั้นอาจารย์กำลังจะแก้อยู่ครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับอ๋ออันนี้ไม่ต้องแก้ตามผมนะครับอันนี้ผมนะครับตัว database นะครับที่มันขึ้นไป bucket นะครับ project bucket ของอาจารย์นะครับครับยังไงนะครับพอดีแกงงกับ project bucket ของอาจารย์มันมี2อันนะครับของแกไม่อันเดียวอ๋ออ๋อที่อาจารย์กำลังจะแก้ใช่ๆครับแม่นแหละนี่ผมแก้ผิดครับอันนี้ผมกำลังจะไปแก้ครับอันนี้จริงๆมันมีแค่อันเดียวมันมีแค่อันเดียวอันนี้ผมไปเล่นเมื่อวานนี้โอเคมันจะมีแค่Q M S ตัวนี้ตัวเดียวของท่านน่ะแม่นๆมีแต่อันนี้แล้วของตัวอาจารย์ก็คืออาจารย์ครับอันเดียวถูกแล้วครับผมถูกแล้วชนะงงมันคือมี2อันเอาไปต่อจ้ะครับอันนี้ผมไปเล่นครับผมมันก็มี2อันขอโทษทีครับผมแปลผิดอ่ะนะครับหมดยังหมดแล้วนะทุกคนมาที่ตรงนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมก๊อปปี้ไปก่อนคอนโทรล4ผมไปอยู่ที่โปรเจกต์ My Project มาที่ Kiosk นะครับมาวางแล้วก็ V นะครับอันนี้ผมก็จะไปที่ My Project อีกรอบนึงจริงๆก็ไปใส่ในโน้ตแพดเอาไว้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ผมไป copy ครับไปที่ My Project ไปที่ Kiosk เอา default ออกวางแก้อย่างแก้แล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครถึงตรงนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะไปเขียนบล็อกครับกด2ให้ด้วยครับพร้อมที่จะไปเขียนบล็อกนะครับกด2ให้ด้วยครับใครยังไม่พร้อมที่จะไปเขียนบล็อกกด0ครับใครที่ยังไม่พร้อมที่จะฝึกใครที่ยังไม่พร้อมที่จะไปทำบล็อกกด0ให้ด้วยครับไม่มีนะไม่มีศูนย์นะไม่มีศูนย์ผมไปต่อครับทุกคนไปที่บล็อกครับไปที่บล็อกครับบล็อกไปที่บล็อกหน้าตาจะใสๆแบบนี้ครับไม่มีอะไรเลย นะครับเดี๋ยวเราไปประกาศตัวแปรเดี๋ยวเราไปประกาศตัวแปรกันนะฮะไปที่ variable นะครับไปประกาศตัวแปรกันinitialize global นะฮะ initialize global ไปประกาศตัวแปรกันนะตัวแปรแล้วก็ไปเอาตัว math นะครับไปเอาตัว math สีน้ำเงิน math เอาเลข0มา rename ครับเปลี่ยน name ตรงนี้นะครับให้เป็น q นะครับ q อะไรดี q waiting แล้วกันนะคิวรอนะฮะคิวรอคิวกำลังรอนะครับเวทก็ WIT WAIT ING คิวตัวใหญ่นะครับแล้วก็ W ตัวเลขนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ของใครของมันนะครับอยู่ที่แล้วก็จำไว้ด้วยนะครับโอเคไหมอันนี้ผมประกาศตัวแปรไปแล้วว่าเป็นคิวเวทติ้งนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวนี้นะยังไม่ต้องกลับตามผมนะเดี๋ยวผมไปให้ดูถ้าเรากดนี่ครับมีปุ่มเนี้ยถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับให้ทำอะไรนะเพราะมีปุ่มเดียวนะเราจะไปกดปุ่มนี้ปุ่มนี้มีชื่อว่าปุ่มคีออสนะครับปุ่มคีออสนะเราไปที่ปุ่มคีออสครับเลื่อนลงมาครับเนี่ยมีปุ่มคีออสอันนึงเห็นไหมบัตทอนคีออสมันจะเป็นคำถามแรกประจำนะครับเวนbutton kiosk click เมื่อที่เราคลิกปุ่มเนี้ยนะปุ่ม button kiosk ให้ทำอะไรนะครับให้ไป get ครับให้ไป get ใช่ไหมเพราะเรากดเราต้องไปเอาค่ามันมาใช่ไหมครับค่าที่ดึงจากไฟเบสใช่ไหมเราก็จะไปเอาที่ไฟเบส
ไปเปลี่ยนเรื่องลงมาครับไปที่ get นะ get value นะฮะจริงๆภาษาที่เขาเรียกว่า value ไม่เอา value value นะฮะผมเอา value ที่ผมเรียกไงนะฮะจริงๆภาษาถ้าบอกว่าฝรั่งเขาจะเรียกว่า value value นะครับyou ก็ you ฮะผมเอา value ของผมนี่แหละโอเคสื่อสารเข้าใจก็ถือว่าจบนะครับอ่ะเราจะไปเอาอะไรมาอีกนะครับไปที่ text ครับtext นะครับเราจะเอาเนี่ยที่มีเครื่องหมาย double quote มานะครับจริงๆแล้วเราก็ copy ตัวนี้มาก็ได้นะแต่ผมไม่อยากก๊อปผมก็จะไปเอามาว่ายังไงดีเราจะไปดึงค่าดึงค่าตัวนี้ครับเนี่ยเวทเนี่ยตัวนี้ครับเวทติ้งตัวนี้ครับโอเคไหมไปดึงค่าตรงนี้เราต้องเอาเวทติ้งตัวนี้มา w w ตัวใหญ่นะต้องเอาเหมือนกันมานะ w นะ w ตัวใหญ่นะ w a i t i n g นะครับvalue if tag no there i not there นะครับแล้วก็ใส่0โอเคนะครับผมค่อยๆไปหลังจากนั้นก็ไปที่ database นะครับ file base อีกทีนึงwhen นะครับ database นะ when database ที่เราจะไปเอา got value มานะ value นะผมก็บอก value กับ value นะvalue ฮะจะไปเอา if อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ต้องมีเงื่อนไขนะเดี๋ยวเราไปเอา if อีกทีก็จะอยู่คอนโทรลครับไปเอา if then มา if then ถ้านะฮะค่าถ้าเนี่ยมันต้องไปเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบมันต้องมีลอจิกนะครับลอจิกมาเปรียบเทียบกันก่อน ถ้าต่อกันเลยก็ได้ต่อกันไปถ้าแท็กนะฮะถ้าแท็กก็ get tag มาครับ get tagเมื่อวันนี้จำได้ไหมครับแท็กคืออะไรแท็กก็คือถ้าเปรียบเสมือนกระเป๋าเดินทาง1กระเป๋าเนี่ยตัวแท็กก็คือกระเป๋าส่วน value หรือ value เนี่ยก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าครับมันมี value อะไรก็ไม่รู้นั่นเราไปเอาแท็กมาแท็กในที่นี้คือก็เป็นแท็กของอะไรครับถ้าเรามองแท็กก็คือแท็กของ wetting ใช่ไหมไอ้ส่วนค่าเนี่ยมันก็เป็นค่าก็คือ value อยู่ที่มันอยู่ใน wetting เนี่ยตอนนี้เราไปดึงแท็กมาก่อนแท็กโอเคไหมครับถ้าผมพูดแบบนี้เราไปเอาเท่ากับแท็กเนี้ยแท็กเราก็จะ copy มาเลยครับเพื่อไม่อยากให้พิมพ์ผิดนะผมก็เลย copy มาโอเคไหมครับผมเพิ่มหน่อยนะตัวจะได้ใหญ่ๆนะอะไรต่ออีกนะครับเราก็ไปเอา set global เนี่ยตัวนี้ครับ global นะเราไปเอา set variable นะset ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมหาตรงนี้ก่อน set value นะครับเดี๋ยวก่อนนะปั๊บเดี๋ยวลองดูที่เป็นยังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ดีกว่าตรงไหนง่ายเดี๋ยวผมกำลังไปหาก่อน setไปเอาเซตตัวนี้มาก็ได้นะเอางี้เอาตรง global ตรง variable นะครับไปเอาเซตมานะครับเนี่ย global นะทันไหมครับไปเอาที่ variable ไปเอาเซตตัวนี้มาครับไปเอาเซตตัวนี้มาลากมาครับลากเสร็จก็มาคลิกก็จะมีแท็กเป็นอะไรพวกนี้ครับเราเอาเลือก global ก็คือไปเอาเลือกตัวนี้มานะครับหลังจากนั้นเราทำไงนะก็ไปเอาตัวแมทนะครับแมทที่เป็นประมาณอารมณ์ของเป็นค่าบวกนะครับแท็กที่เป็นบวกแท็กที่เป็นค่าบวกที่เป็นค่าบวกเราก็จะไปเอาเรื่องของ get value นะครับ get value เราก็ไปเอา get value มา get เราก็ไป get value มาเนี่ย get value เพราะว่าจะให้ไปเพิ่มมาทีละ1ใช่ไหมเวลาเรากดเนี่ยให้ไปเพิ่มทีละ1ใช่ไหมเวลาเรากดปุ่มตรงเนี้ยนะไปกดปุ่มตรงเนี้ยให้ตัวเนี้ยเพิ่มทีละ1
นะครับเนื่องจาก value ตรงนี้ครับ value เนี่ยเป็น0อยู่ถ้าบวกทีละ1เนี่ยก็จะเพิ่มไปทีละ1เป็น2จาก2เป็น3นะครับเราก็ต้องบวกไปทีละ1ใช่ไหมเราก็ต้องไปเอาแมทใส่อะไรครับใส่ทีละ1ใช่ไหมเสร็จยังอ่ะไปต่อนะครับหลังจากนั้นไปตรงไหนก็ต้องไฟเบสนะครับไปที่ฐานข้อมูลไฟเบสครับไปดึงมาไปดึงครับไปดึงอะไรไปดึง store นะครับไปดึงค่ามานะครับ store value นะจำได้นึกออกไหมไป store value แล้วอันนี้เราไป get มาเราก็ไปเอา store value มานะ store value ไปเอาแท็กไหนแท็ก wetting นะครับผมก็ copy แล้วกันเพื่อไม่ให้ป้องกันการพิมพ์ผิดแท็ก value to store เมื่อเราไปดึงเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับไปโตด้วยนะเราก็ต้องกลับไปให้ไปอยู่ในเนี้ยพอเราเพิ่มเป็น1แล้วใช่ไหมตรงเนี้ยหน้าจอเนี่ยมันขึ้นเป็น1แล้วยังไม่ต้องตามมานะตัวนี้ขึ้นเป็น1ขึ้นไปดึงเสร็จเราก็ต้องให้มาบันทึกตัวนี้ให้เป็น1ด้วยใช่ไหมอันนี้คือขั้นตอนที่จะไปเนี่ยให้เขาไปเพิ่มอยู่ในโตให้เป็นเพิ่มเนี่ยไปแท็กของเวตติ้งเนี่ยเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับเพิ่มทีละ1มาเพิ่มทีมา1แล้วก็เอากลับไปที่ตัวไหนตัว global ครับตัว global ก็คือตัวเป็นตัวค่าตัวแปรโอเคไหมครับไป get มาตัวนี้จะเป็น global นะครับไปเก็บไปที่ global เหมือนเดิมนะถูกไหมป่ะ set เนี่ยเป็น set เนาะเป็นไม่ใช่เป็น set เป็น get นะครับ getก็ไปที่ global นะครับหน้าตาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะเมื่อเก็บไปแล้วเนี่ยมาเก็บเข้ามาในนี้แล้วนะครับเราจะต้องมาโชว์ตรงนี้ไหมก็ต้องมาโชว์ตรงนี้ด้วยนะนะครับให้มันมาโชว์กลับมาโชว์ด้วยกลับมาโชว์แล้วทำไงทำยังไงก็เมื่อกี้นี้ชื่อ label ใช่ไหม label ใช่ไหมเนี่ยค่าตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองตรงนี้คือ label q เราก็ต้องกลับไปที่ label q label q ให้ไป take อยู่ไหน take อยู่ไหนเนี่ย label นะไปที่ take ไปเอาค่าที่ไหนไปเอาค่าที่ global มาไปเอาค่าที่อยู่ในเนี่ยตัวนี้ global เนี่ยก็ copy ตัวนี้มาก็ได้ครับหรือไม่ copy ก็ไปเอามาตรงนี้นะครับถ้าไม่ copy ก็ไปเอาตรงนี้มาแล้วก็เลือกโอเคไหมครับใครถึงขั้นตอนนี้แล้วให้กดท่านไหนละ3โอ้นี่รอแล้วนะครับรอให้กด3โอเคหลังจากนั้นทุกคนหมดแล้วครับไม่มีแล้วหมดก็อธิบายไปทุกขั้นตอนขนาดนี้แล้วหมดแล้วครับหมดแล้วทำไงครับบิวครับบิวเลยไปทุกคนไปที่บิวนะครับ Android App APK บิวเลยครับไม่ต้องมาสแกนตามผมนะครับสแกนใครสแกนมันนะครับไป create มาเลยนะครับของใครของเขาดาวน์โหลดเป็นไหมครับดาวน์โหลดมา
นะครับก็เปิดก็ติดตั้งติดตั้งต่อไปนะครับแล้วก็เปิดนะกำลังติดตั้งนะครับไม่ส่งนะครับส่งแอปที่เมนูจากทุกครั้งไม่ส่งแล้วก็เปิดด้านล่างนะครับก็มีตัวที่เปิดด้านล่างนะครับเปิดด้านล่างตัวนี้มาแล้วไปละเนี่ยมาแล้วสองสามสี่เนี่ยมาแล้วเดี๋ยวผม stop share เขาจะให้เราแชร์แชร์ผมจะแชร์ตรงนี้หน้าจอตรงไหนตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีเลขนะถ้าเรากดเห็นไหมขึ้นไปแล้ว9 41 12 13 14เพิ่มขึ้นไปแล้วใครกดได้แบบนี้นะครับแล้วข้อมูลนะครับในโทรศัพท์ไปขึ้นโชว์ที่ไฟเบสแล้วนะครับให้กด4ครับได้กันหมดแล้วนะครับได้กันหมดแล้วไปเพิ่มไหมไปเพิ่มไม่นั่งกันไหมไปเพิ่มเขาเรียกอะไรนะไปเพิ่มเสียงพูดกันไหมเนาะไปเพิ่มเสียงพูดกันดีกว่าไหมฮะเวลาเรากดเนี่ยคิวของท่านคิวที่21ค่ะอะไรอย่างนี้ไหมดีไหมถ้าใครเห็นชอบตรงนี้กด5มาให้หน่อยครับจะได้เป็นแบบนานมาแล้วคุณนพรัตน์คนเดียวเหรอโอเคทุกคนอยากได้นะครับถ้าอยากได้ผมจะเพิ่มให้นะครับถ้าทุกคนอยากได้เดี๋ยวผมเพิ่มให้นะเดี๋ยวผม stop share ก่อนเอาโอเคนะครับจริงๆแล้วมันเสร็จแล้วนะผมก็หาเรื่องไปงั้นแหละครับจริงๆแล้วมันเสร็จแล้วครับหมดขั้นตอนแล้วครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวคีออสตัวนี้นะครับแต่เราก็อยากจะให้คนใช้งานเนี่ยเขาจะอะไรนะเขาจะได้แบบกดไปแล้วมันไม่ใช่เงียบนะครับกดไปแล้วมันจะได้ไม่เงียบนะฮะเราจะทำยังไงกดแล้วจะได้มีเงียบเนี่ยก็ให้มีเสียงตอบโต้หน่อยสิเนาะอ่ะทุกคนกลับไปที่ดีไซเนอร์ครับแต่ผมยังไม่ได้แชร์เนาะแชร์ยังอ่ะแชร์แล้วทุกคนกลับไปที่ดีไซเนอร์ครับเวลาพูดได้เนี่ยนะครับจะต้องไปเอาตัวไหนมามีเดียใช่ไหมมีเดียนะฮะทุกคนไปที่มีเดียครับทุกคนไปที่มีเดียนะฮะลากลงมาครับไปที่มีเดียลากลงมาครับจะเจอคำว่า text to speech นะฮะ text to speech นะครับลากลงมาตัวนี้จอใหญ่เกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะใหญ่มาใหญ่ลงมาครับลากเนี่ยลากไปอยู่ตรงว่างๆนี่ก็ได้นะครับว่างๆเนี่ยด้านล่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมาโชว์ในส่วนของ non visible นะครับ component เราก็จะเห็นว่า text to speech เขาอยู่ตรงนี้นะครับtext to speech ก็อยู่ตรงนี้จริงๆเราก็เปลี่ยนภาษาได้นะครับเราเป็นภาษา default นี่แหละ default ก็คือเราใช้ภาษาอังกฤษเสียงพูดก่อนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ถ้าเราใช้ภาษาไทยก็จะเป็นภาษาไทยนะครับต้องไปปรับมาด้วยนะปรับก็คือ default นี่คือตามเครื่องเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปปรับได้มาแล้วทุกคนไปที่บล็อกครับทุกคนไปที่บล็อกเราจะไปใส่เสียงพูดตรงไหนแล้วคราวนี้เราจะไปใส่เสียงพูดตรงไหนเราก็จะไปใส่เสียงพูดนะครับต่อจากเนี่ยที่มันมีข้อความมาตรงนี้นะครับเราเลื่อนมานะครับในส่วนของบล็อกนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่า text to speech นะครับนี่มาแล้วข้อ text ทันบ่ทันบ่นไม่ทันไม่ทันตรงไหนครับ to speechไม่ทันเอาดีไซเนอร์ครับกลับมาที่ดีไซเนอร์ใครที่ทันแล้วไม่ต้องตามมานะครับไปที่มีเดียครับมีเดียครับมีเดียก็คืออยู่ชั้นที่3บรรทัดช่องที่3เทคสปีดลากเข้ามาเลยบ่จ้ะ
ลากมาเลยครับลากเข้ามาเนี่ยจะลากเข้ามาครับในช่องว่างเนี่ยลากเข้ามาปุ๊บจะมาอยู่ด้านล่างนะลงมาดูด้านล่างด้วยนะเนี่ยมันจะมาอยู่ด้านล่างนะไม่ใช่ไปอยู่ตรงนั้นมันหายไปไหนเนี่ยมันหายไปไหนมีอันเดียวนะอย่าไปมี2อัน3อันนะถ้ามี2อัน3อันลบออกนะครับหรือไม่ก็มาดูตรงนี้เอาจะขั้นตอนต่อไปจ้ะโอเคไหมโอเคโอเคนะครับจะกลับไปที่บล็อกเหมือนเดิมนะก็ไปเอาที่ Text to Speech ออกมาจะเจอคำว่าเนี่ยนะฮะสีม่วงๆเนี่ยครับสีม่วงๆเนี่ย Text to Speech นะฮะมาวางต่อด้านล่างเลยครับเพราะเราจะให้พูดคำนี้เนี่ยเราจะให้พูดคำนี้ต่อกันเลยนะครับให้เขาโชว์ขึ้นไปปุ๊บเราตอนนี้นะยังไงต่อ Message Message เนี่ยมันจะมีคำหลายๆคำมารวมกันเนาะจะมีคำหลายๆคำเราจะต้องใช้คำว่าจอยนะครับจอยนะฮะจอยจอยนะเนี่ยเราไปเอาที่ตัวนี้มานะฮะที่จอยตรงนี้มาจอยกันนะฮะจะอ่านว่าจอยก็ได้นะจอยมาจอยกันอ่ะใครไม่ทันก็เอาตรงนี้ใหม่มาที่เทคนะครับมันจอยจอยก็คือการมีหลายๆข้อความมาจอยกันนะฮะเราก็ไปเอาจอยมานะครับเราไปเอาจอยมาจอยเสร็จมันพอไหม3ช่องอ่ะลองไปฮะ2ช่องเราจะใช้อะไรดีไปเอาที่เทคมานะครับเทคอีกรอบนึงไปเอาหน้าไอ้ที่ว่างๆมาเนี่ยครับอ่ะเอาตรงนี้มาก่อนถ้าเป็นแบบนี้ความเป็นจริงแล้วเราต้องไปเอาโกลบอลมาใช่ไหมไปเอาไอ้เลขตัวนี้มาใช่ไหมเราต้องเริ่มจากโกลบอลมานะดังนั้นมันต้องมีคำว่าโกลบอลมาก่อนก็คือget ตัวนี้ก็ได้ฮะ get queue นะ get queue มาใส่ตรงนี้ก่อน queue ของท่านเขียนไปเลย queue ของท่านใช่ไหมลองดูฮะเดี๋ยวลองฟังดูท่านคิวที่เหรออ่ะคิวของท่านอะไรเนี้ยลองดูนะฮะปรับใหม่คิวของท่านคิวท่านคิวที่ท่านคิวที่คิวที่ปุ๊บมันอยู่ตรงนี้ต่อเดี๋ยวเราเพิ่มอีกช่องนึงมีคำว่าค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มอีกช่องนึงนะเอาคำว่าสตริงมาใส่อีกอันนึงโอเคไหมเราจะได้ช่องเนี้ยเราจะได้ช่องนะครับเราจะได้ช่องอีกหนึ่งช่องเราไปเอาตรงไหนอีกช่องนึงนะเราก็ไปเอาของเทคมาก็ได้หรือจะไปเอา copy ตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำนานแล้วก็ไปเอาตรงนี้มาอีกอันนึงนะครับเราก็ลบออกมีคำว่าค่ะคิวท่านคิวที่ค่ะลองดูไหมนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนะฮะไปบิ้วอีกรอบนึงครับบิ้วอีกรอบนึงลองดูนะครับว่าจะมีเสียงไหมอันเพิ่มบอกลุมตัวซองหนึ่งซองที่ว่าค่าที่ก็ได้จ้ะสติ้งว่ะคุยกับผมไหมครับท่านเท้าเจ้าอาจารย์เจ้าถามเรื่องอะไรครับถามบอกอันซองที่ว่าซองลุมที่ว่าค่าเพิ่มเข้าไปที่อันสตริงอาจารย์ที่เขียวเฟืองเนี่ยใช่ใช่ครับเพิ่มให้เป็น3ช่องครับเนี่ยมันเป็น3ช่องเนี่ยวิธีการให้เจออาจารย์วิธีการก็ไปเนี่ยไปเอาที่เนี่ยไปเอาที่ตรงฟันเฟืองเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยไปเพิ่มมาฟันเฟืองบิ้วได้เลยนะครับใครทำถึงตรงนี้บิ้วเลยนะครับขออนุญาตท่านนพดลครับครับเดี๋ยวมีงานมันต้องมีชื่อด้วยไหมครับมีครับแต่ผมยังไม่ได้บอกฮะเดี๋ยวต้องให้ใส่เห็นบิ้วอยู่อ๋อบิ้วครับผมก็ลองไปบิ้วครับเผื่อไม่เสร็จนะฮะเผื่อไม่ได้ต้องกลับมาบิ้วใหม่ต้องมีชื่อของตัวเองด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องมันก็เป็นการทำตามสเต็ปผมนะเดี๋ยวผมก็บอกลืมแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยท่านมารู้ทันผมนี่แล้วผมจะหามุกที่ไหนเล่นล่ะเนี่ย
ว่าผมจะบิวเซ็นมานานเลยครับครับดีมานด์เน็ตช้าครับอ๋อเน็ตช้าใช่ไหมเอาของท่านเอาใส่ไปได้ครับใส่อาจารย์เครื่องเพิ่ม2เครื่องแบรนด์อันเครื่องบูเฮนในวางฮะเพิ่ม2ลุ่ม2ดันลุ่มสุดเครื่องแบรนด์ผมฟังไม่รู้เรื่องครับเพิ่ม2พีสุดท้ายของอาจารย์แบบอาจารย์เพิ่มเครื่องบูเฮนเป็นยังไงเดี๋ยวฮะเดี๋ยวผมให้ผมบิวเสร็จก่อนโอเคเพราะตอนนี้เราอยู่กันหลายคนฮะแล้วก็เวลาบิวเนี่ยโปรแกรมก็จะแย่งกันก็จะช้าหน่อยเพราะตอนนี้เราแย่งกันอยู่แต่ถ้าผมทำคนเดียวก็ไม่ช้านะครับอ่ะช่วงรอไปนะครับอ่ะลองดูนะ90ละนะครับได้แล้วเนาะปุ๊บนะฮะก็เหมือนเดิมฮะติดตั้งติดตั้งต่อไปไม่ส่งนะครับเปิดท่านคิวที่22ค่ะได้แล้วนะครับได้เหมือนกันท่านคิวที่23ค่ะท่านคิวที่24ค่ะโอเคไหมครับท่านคิวที่25ค่ะใครได้อยู่ตรงนี้นะฮะใครได้ตรงนี้กดเลข6ให้ด้วยครับใครมีพูดเสียงพูดออกมาแล้วนะครับท่านคิวที่26ค่ะท่านคิวที่27ค่ะท่านคิวที่28ค่ะผมคิดว่าหลายคนทำล่วงหน้าไปแล้วนะครับแสดงความเป็นเจ้าของให้ด้วยท่านคิวที่29ค่ะท่านคิวที่30ค่ะโอเคไหมครับผมคิดว่าหลายท่านน่าจะตามทันแล้วเพราะว่าวันนี้ไปแบบช้าๆนะครับไม่ได้รีบเดี๋ยวผมไปกลับไปหาท่านเท้าท่านเท้าท่านติดตรงไหนครับท่านดูบอลชุดท้ายของอาจารย์ที่เขียนว่าคิวของทานที่ get global Q writing นะครับค่ะทำไมฮะตรงนี้มันเพิ่มบอกบ่ได้เพิ่มซองบ่ได้หัวเพิ่มได้เลยท่านมีแต่ตรงนี้มาใช่ไหมท่านมีแต่ตรงนี้มาใช่ไหมจ้าไอ้ตรงนี้ใช่ไหมความเป็นจริงแล้วของท่านมันมีมาแค่2ใช่ไหมแบบนี้ยังไม่ได้แชร์ครับผมโทษทีครับเห็นใช่ไหมครับเห็นจะมีสองอันเดียวของท่านเนี่ยมันมีมาแค่สองใช่ไหมจ้านะครับเนี่ยมีมาแค่สองใช่ไหมครับท่านก็ไปเพิ่มที่เนี่ยครับท่านไปเพิ่มที่ตรงฟันเฟืองเนี่ยครับดึงสตริงเข้ามาอีกอันหนึ่งครับก็จะเป็น3ละท่านก็ไปเอาคิวมาเนี่ยไปเอาที่ท่านคิวที่ก็ไปเพิ่มเอานะครับคำพูดอะไรที่จะให้เขาพูดนะค่ะข้าก็จะดูการอ่อนโยนมาหน่อยนึงได้แต่เป็นทำนี่แต่ภาษาไทยอาจารย์เป็นภาษาลาวยังไงอ้าวท่านลองเลยว่าเป็นภาษาลาวได้ไหมท่านลองดูท่านลองเลยครับท่านลองเลยครับผมก็ลองไม่ได้เหมือนครับผมก็ต้องให้ท่านลองอ่ะครับถ้าท่านลองได้ครับผมจะได้รู้ว่ามันลองได้ว่ามันเป็นภาษาลาวครับลาวเด้อ
ท่านก็อันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกท่านก็ต้องไปพิมพ์ท่านเองเขียนเขาเพิ่มสองคนนี้แล้วครับมีแต่บิวเลยบ่จ้ะครับเดี๋ยวเพิ่งบิวนะอย่าเพิ่งบิวนะเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับไปแสดงความเป็นเจ้าของก่อนนะครับกลับไปที่ดีไซเนอร์นะครับให้ทุกคนกลับไปที่ดีไซเนอร์นะครับแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับแสดงความเป็นเจ้าของคือนะไปที่เลเบลนะครับเหมือนเดิมนะวางนี้ไปเลยนะครับไปที่ไหนอีกฟิลพาเลนในส่วนของ width นะครับความกว้าง center นะครับตัวอักษรที่ center นะหนาหน่อยนะแก้ครับสร้างโดยนายนพดลนี่0864562536ใส่แดดหน่อยปั๊บนั่นพอแล้วโอเคนี้แหละของท่านก็ใส่หน่วยงานไปด้วยนะครับของท่านมีหน่วยงานไหนก็ใส่ไปด้วยนะครับบิ้วครับบิ้วเลยปึ๊บผมก็อยากฟังว่าเป็นทางสวปลจะเป็นเสียงด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้ท่านออกเสียงด้วยเดี๋ยวลองก่อนจ้ะครับเมื่อเขียนได้จะทีบิวเลยนะจ๊ะเนาะบิวได้เลยครับเขียนแล้วเป็นชื่อตัวเองเสร็จก็บิวได้เลยครับบิวตามผมเนี่ยครับบิวได้เลยครับผมคิดว่าท่านนพรัตน์บิ้วไปก่อนแล้วเอาชื่อตัวเองใส่ไปก่อนแล้ว นะครับหลายๆคนก็จะรู้แกลวนะครับรู้ทันกันแล้วครับอ่ะรอกันไปนะฮะเช้าเร็วอยู่ที่เน็ตนะแล้วก็อยู่ที่พวกเราแย่งกันด้วยนะครับมาแล้วของผมขั้นคิวที่31ค่ะน่าขั้นคิวที่32ค่ะน่าโอเคนะครับดูแล้วมีอนาคตครับเดี๋ยวผมแชร์ตัวนี้ก่อนดูแล้วเริ่มมีอนาคตนะครับว่าเวลากดมาเวลาลูกค้าหรือผู้มารับใช้บริการ33ค่ะนะครับก็จะได้รู้ว่าคิวที่34ค่ะว่ามีการตอบรับไม่ว่ามีการโต้ตอบนะครับเรามีการตอบรับขั้นคิวที่3ก็จะทำให้รู้สึกว่าเรากดไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีกดไปไม่รู้เรื่องที่36ค่ะก็จะทำให้น่าใช้มากขึ้นนะครับโอเคใครถึงตรงนี้แล้วนะครับใครถึงตรงนี้ให้กดเลข7ครับกด7ได้เลยครับรัวได้เลยนะครับจบโปรเจกต์แล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะสต็อปแชร์นะครับยังไงสวปลาวแชร์แล้วก็ฟังเสียงหน่อยครับว่าเป็นเสียงอะไรนะครับเป็นเสียงพูดแบบไหนผมสต็อปแชร์แล้วครับทางสวปลาวเชิญเลยครับทางสวปลาวเจ้าอาจารย์แชร์ได้ไหมครับของเมื่อวานนี้หรือไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับกดอย่างนี้ก็ได้ครับกดมาเลยครับเสียงก็จะได้เข้าไมค์มาอย่างนี้ก็ได้เข้าตัวใดจ้ะ
กดตรงนี้เลยเนี่ยกดตึ้งตึ้งตึ้งให้เลยเอาไมค์เปิดไมค์แล้วก็นั่นแหละโอ้ตรงนี้นี่วะอ้าวคือบูได้กันเสียงออกไหมครับบูยินทำไมไม่ได้ยินบูมีเสียงมีเสียงไหมผิดเปล่าบูมีเสียงกันแชร์หน้าจอได้ไหมครับแชร์หน้าจอได้ไหมได้เห็นไหมจ๊ะเห็นครับไปดูที่โค้ดหน่อยครับไปดูที่บล็อกหน่อยครับไปดูที่บล็อกหน่อยบล็อกนี่หรอที่บล็อกมีผิดไหมจอยปั๊บช่วยดูด้วยนะครับโอบอลปุ๊บไม่ผิดนี่เนาะเติบ waiting คลิกคิว waiting 0ปึ๊บป่านี่ช่วยดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเร็วคิว take 2 get speed call ลองเป็นนะลองเปิดเสียงดูนะเราไปที่ตัวนี้นิดนึงครับไปที่ Take to Speed หน่อยครับซ้ายมือที่ในส่วนของบล็อกอะครับเลื่อนลงมา Take to Speed อะครับนะใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะต้องไปที่ต้องไปที่ Designer ครับขอไปที่ Designer หน่อยครับไปที่ Take to Speed ที่อยู่ในช่องของ Component นะครับกลับไปที่ Designer ครับไปนี่เนี่ยคอมโพเนนต์ครับขวามือถัดไปอีกในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ตัว Take to Space ตัวล่างเนี่ยครับเลยแล้วครับอยู่ช่องที่2ครับช่องถัดซ้ายมาอีกถัดซ้ายลงมาครับไม่ใช่จ้ะมาทางซ้ายครับมาทางซ้ายตรงนี้อ่ะสายเกินช่องของคอมโพเนนต์นะครับช่องคอมโพเนนต์ผมเปลี่ยนชื่อนะครับจงเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ผมจะดูเนี่ยฮะ Tech Speed นะครับข้างบนท่านไปทุกช่องเลยดิอ่ะท่านไปทุกช่องเลยเอาจากขวามาครับเอาจากขวามือมาเลื่อนไปทางซ้ายเอาช่องนั้นถัดไปอีกช่องนึงเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลื่อนขึ้นไปข้างบน Tech to Speed ครับถูกต้องครับผมจะดูว่าเขา default หรือเปล่าเขา set default อะไรคลิกครับคลิกครับคลิกdefault นะครับ country ก็ default น่าจะเปิดไม่ต้องฮะไม่ต้องไม่รู้เขาใจนั่นได้หรือเปล่านะลองดูผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะพูดได้หรือเปล่าว่าเป็นภาษาทางของท่านเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับอันนี้ไม่เคยลองก็ต้องอาศัยให้ท่านลองครับถ้าเป็นตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะก็น่าจะโอเคละบิ้วมาแล้วใช่ไหมครับเปิดเสียงเปิดอะไรเรียบร้อยยังครับปกติเปิดเพลงฟังได้ใช่ไหมไม่ใช่เปิดเพลงฟังได้ใช่ไหมครับโทรศัพท์ของท่านอ่ะเสียงดังอยู่ใช่ไหมโอ้ต้องได้เปิดทางโทรศัพท์ประจำเปิดทางโทรศัพท์สิครับท่านบิ้วหรือยังบิ้วแล้วจ้ะครับแล้วให้เปิดทางโทรศัพท์ครับเปิดทางนี้มันไม่ดังครับต้องเปิดทางโทรศัพท์ครับเอาโทรศัพท์เสียงจากโทรศัพท์อ่ะดังเข้ามาผ่านไมค์โอ้ดาวน์โหลดยังบ่แล้วกว่านี้กันอ๋ออ้าวมันจะดาวน์โหลดเป็นยังติดตั้งโปรแกรมไม่เสร็จเจ้าๆเอางั้นเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอครับโอเคอ๋อถ้ามากดตรงนี้เหรอถ้ามากดหน้าจอนี่ไม่ดังหรอครับมันต้องอยู่ที่โทรศัพท์ครับเดี๋ยวผมรอโอเคสต็อปแชร์ได้เลยครับใครยังไม่ได้ผมตอบ3คนเสร็จแล้วคนที่ยังไม่เสร็จคนที่ยังไม่ได้ขอ0ครับคนที่ยังไม่ได้ตรงนี้ขอ0ครับคนที่ยังไม่ได้มีไหมครับมีครับ
ท่านด็อกเตอร์ไม่ใช่ท่านด็อกเตอร์ท่านเลขาสมชายท่านติดอะไรครับครูบาสผมว่าท่านได้เกรดศูนย์แน่ละงานนี้ โอ้โหนี่หัวกะทิทั้งนั้นเลยนะที่ได้เกรดศูนย์มาเนี่ย ใครแชร์อันนี้ใครแชร์น่าจะท่านเลขาครับอ๋อท่านเลขาแชร์ใช่ไหมท่านเลขาติดอะไรเนี่ยเสียงไม่ออกโทรศัพท์ท่านหรือป๋าผมมองดูนะเอาไปท่านเอาให้เต็มจอครับท่านมาไม่เต็มจอนิดคุณนิดว่าอันนี้ใครเนี่ยอันนี้น่าจะอ๋อท่านสมชายผมเห็นนะท่านสมชายไปที่บล็อกครับไปที่บล็อกนัมเบอร์คิวเขียนไม่เหมือนกันนะนกก็เลยเวตติ้งโกบอนคิวไปที่เลเบล2 number คิวเสียงน่าจะออกนะไปติดตรงไหนไหมเสียงน่าจะออกนะไปติดตรงไหนไหมขอไปดูดีไซเนอร์หน่อยครับท่านเลขาขอดูดีไซเนอร์ก่อนคลิกเลเบลผมอยากดูคลิกเลยครับอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวผมจะดูว่าอ๋อนี่0เป็น number q ที่ไหนเป็นบอททอน1 kiosk number q โอเคไปที่บล็อกครับไปที่บล็อกเอาตัวเล็กลงมานิดนึงครับอีกหน่อยนึงจะได้ดูครับฟ้าแท็กเวตติ้งโคบอนคิวเท่ากับเวลูบวก1เติบคิวนัมเบอร์คิวเทคก็ตรงนี้นะครับมันก็ใช้ได้อยู่ตัวเลขมันเพิ่มไหมครับตัวเลขเพิ่มไหมครับในเนี่ยครับในเขาเรียกอะไรนะไฟเบสครับในไฟเบสเพิ่มไฟเบสไปคลิกที่ไฟเบสให้ผมดูหน่อยครับเพิ่มครับเพิ่มครับเพิ่มแล้ว37ปกติโทรศัพท์ดังอยู่ไหมเปิดเพลงดังไหมถามแบบนี้นะแต่เสียงบอกมาคืออะไรครับปกติเปิดเพลงได้ไหมเปิดเพลงแล้วมันดังไหมได้อ๋อทำไงล่ะคันนี้มันเกี่ยวกับโทรศัพท์ไหมครับก็มีส่วนครับอบรมคราวที่แล้วอะจำได้ไหมครับที่มันมีเสียงอบรมคราวก่อนเนี่ยมันก็ไม่ดังเหมือนกันอ๋อก็น่าจะเป็นที่โทรศัพท์ด้วยครับผมก็ไม่ดังครับเพราะคันแล้วก็ไม่ดังมันน่าจะเกี่ยวกับโทรศัพท์อ๋ออย่างไรก็ต้องเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับใช้ใบอะฮะอย่างไรต้องไปซื้อใหม่ครับอย่างนี้ผมก็เพิ่งถอยมาใหม่นะได้ประมาณปีกว่าเองอย่ามาแกครูบัตติดอะไรครับครูบัตไม่ของผมเพิ่งมาครับไม่ทันไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูเนื้อหลักครับน่าจะเริ่มแรกเลยนะครับก็ว่าหลังพี่มากำลังจะถอยใหม่อยู่เหมือนกันได้เอ้ยเอามาคุณนิดเสียคุณนิดอ๋อไอรอสากรเข้าก่อนนะคุณทวีศักดิ์ได้ไหมครับคุณทวีศักดิ์ได้ครับผมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับลองกดแล้วฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับผ่านไมค์ได้ไหมครับนี่ผมใช้มือถืออยู่นะเนี่ยอ๋อเอาลองได้ไหมครับฟังฟังก์ชันเขาได้ยินเขาไมค์มันช็อตกันก็คือไมค์มันตัวเดียวกันคงต้องทำไงดีผมแชร์ไหมฮะ
ตัดสินตัวเองคงไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นทางท่านเท้าสปป.ลาวเป็นไงครับยังอยู่ไหมครับยังบ่ได้กอกแกกท่านกอกแกกหรือเปล่าครับเชิญครับกดแล้วบ่ได้มันเป็นอย่างนี้ครับพอกดขึ้นมาเห็นนะครับอย่างนี้ครับคิวมาแล้วครับพี่เป็นที่โทรศัพท์จริงๆพอย้ายไปลองอีกเครื่องหนึ่งเสียงมาอ้าวท่านสมชายบอกย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งใช้เครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเสียงมาแล้วผมมีเครื่องเดียวผมจะไปย้ายที่ไหนย้ายไปไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวท่านใส่เลขศูนย์ตรงนอแดนิดหนึ่งครับตรงบัตทอนคีออสนะครับใส่เลขศูนย์ให้หน่อยครับของหมายถึงของผมใช่ไหมครับเนี่ยที่โชว์อยู่ตอนนี้ครับที่โชว์อยู่ตอนนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นช่องว่างไม่ใช่เนี่ยเลื่อนมาฮะเห็นช่องว่างไม่มีเลขศูนย์เห็นไหมฮะไล่ลงมาครับทีละวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเลขศูนย์ใช่ไหมครับใช่เลขศูนย์ให้หน่อยครับลองดูนะครับต้องบิ้วใหม่ไหมครับหรือว่ายังไงบิ้วต้องบิ้วใหม่ครับต้องบิ้วใหม่ส่วนที่มันเป็นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ขึ้นตรงนี้อ๋อมันต้องกดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยต้องกดตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานขึ้นไหมฮะเมื่อวานไม่ได้มากดเมื่อวานไม่ได้เข้าหรือไม่ได้กดส่วนเขาต้องกดแต่เมื่อวานเนี้ยเขาจะสร้างแต่เมื่อวานนี้แหละครับครับแต่ก็ไปแอปแอดมินครับต้องไปใช้แอปแอดมินครับโทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ที่ในโทรศัพท์อยู่ในมือไหมครับกดไปที่แอปแรกครับแอปแอดมินที่ให้กดปุ่มแรกอะปุ่มเดียวอะครับอ๋อที่ข้างบนที่ใช่ครับใช่ครับที่เขียนว่ากดครั้งเดียวครับลำดับคิวที่55ค่ะอันนี้ของใครของผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วคิวที่57ค่ะมันเป็นที่เครื่องพี่ตอนนี้ผมมาลองแสดงว่าเครื่อง AI Company น่ะแสดงว่าเครื่องแรกเนี่ยโอเปอเรเตอร์หลับครับสงสัยจ้ะไปตั้ง50กว่าแล้วมันยังไม่ตื่นอีกแสดงว่าผมเครื่อง Samsung ไม่รับไม่รับแอป Inventor รับครับ Samsung ผมก็รับอยู่ครับไม่แต่ผมไม่ผมเป็นตั้งเหมือนตั้งคราวที่แล้วแล้วนะใช่ครับของผมก็ Samsung ครับตัวนี้ครับผมมาตัวนี้แล้วผมก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนเหมือนกันไม่รู้จะไปเซตอัพตรงไหนผมจำได้อาจารย์ที่สอนผมเขาบอกต้องไปตั้งค่าอนุญาตของ Samsung ผมอนุญาตให้หมดแล้วนะอย่างนั้นเขาจะติดตั้งไม่ได้อย่างนั้นเขาจะติดตั้งไม่ได้ต้องกดเนี่ยค่าเนี่ยตั้งค่าเวทติ้งและคอครับต้องกดตรงนี้ใช่ไหมครับต้องกดในโทรศัพท์นะครับไม่ใช่กดที่ตัวนี้นะครับต้องบิวก่อนต้องบิวใช่ครับต้องบิวก่อนสับชานชานาลงคุณชานาลงชานาลงต้องพูดอะไรไหมครับคุณชานาลงอันนี้ต้องขออนุญาตถามจ้างครับครับเมื่อกี้ผมไปกดในตัวแอดมินนะครับก็คือถ้าคลิกคีย์ออสตอนนี้จะได้แต่ว่าตัวเคาน์เตอร์ยังไม่ขึ้นเนาะครับพอดีผมไปลองกดที่ของที่เรียนเมื่อวานนะครับครับวิวดูก็คือตอนนี้คือคีย์ออสจะขึ้นแต่เคาน์เตอร์ไม่ขึ้นใช่ไหมฮะถูกครับคีย์ออสขึ้นเคาน์เตอร์เรายังไม่ได้ทำเคาน์เตอร์ครับอ๋อโอเคครับเคาน์เตอร์ต้องวันที่3ครับขอบคุณครับครับเคาน์เตอร์เราจะทำเป็นวันที่3วันที่3มกราคม2565ครับเราจะมาทำเคาน์เตอร์กันครับตอนนี้คีย์ออสขึ้นครับเหลือแต่คนเรียกใช้บริการครับจะเป็นเคาน์เตอร์ครับโอเคโอเคครับมีท่านใดยังบ่ได้จานเองบ่มันเป็นหยังมันเออร์เรอร์ครับไปกันยังบ่มีเสียงบ่มีตัวเลขบ่ขึ้นมันบอกว่าไฟเบทเออร์เรอร์ครับเออร์เรอร์ใครของผมก็แก๊กครับ
ท่านก็แก๊กเดี๋ยวผมขอดูตรงไฟเบรดใช่ไหมไฟเบรดครับไม่ใช่ไปอยู่ที่แอปอีเวนเตอร์ครับแต่มาคลิกที่ไฟเบรดด้านล่างเนี่ยตรงช่องของไอตัวคอมโพเนนต์นะครับไอครับชิลุกไฟเบรดเนอร์ลองเช็คดูอีกรอบนึงนะครับไปก๊อปมาใหม่เลยนะครับใช้วิธีใช้คอนโทรล A นะครับปึ๊บใช่ครับค่อยๆปึ๊บคอนโทรล C มาใส่ถูกต้องครับจะคอนโทรล A ครับใช้คอนโทรล A แล้วก็ลบทีเดียวลบเลยครับลบก่อนลบมาหลายๆครั้งปึ๊บแล้วก็วางครับคอนโทรล V ครับวางมาอีกทีหนึ่งไฟล์เบส URL ครับต้องลบก่อนนะครับแล้วก็แนะนำให้ลบส่วนไปที่โอเคมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวตามอ๋อตัวนี้ไม่ต้องรู้ครับไม่ต้องรู้แล้วไปที่ data อันนี้ใช่เดี๋ยวผมขอดูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวผมขอดูเครื่องหมายบวกตรง QMS นะครับคอมแล้วเวทมันไปไหนเวทหายไปไหนผมก็จริงๆไปไหนจริงไม่ต้องขึ้นมาพร้อมกันไม่เป็นไรครับแสดงว่าเขาติดต่อไฟเบสได้แล้วตอนนี้เขาติดต่อไฟเบสได้แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับไปดูที่บล็อกครับกลับไปดูที่บล็อกคลิกมันมีสองปุ่มใช่ไหมตรงนี้มันมีสองปุ่มนี่ไปดูที่ดีไซเนอร์อีกรอบหนึ่งอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันมีสองปุ่มปุ่ม summary อันนี้ใส่ถังขยะไปได้เลยครับเนี่ยใส่ถังขยะไปเลยครับโอ้โหไลน์อันมาได้ไงเนี่ย12อันเนี่ยมันมายังไงเนี่ยลงเหลือ10แล้ว9แล้ว8เอาตรงที่มือเราครับเราคลิกตรงไหนเอามือเราวางตรงนั้นนะครับ7อีก7อันนะครับ6 5แล้วย้ายไปอีกครับอีก5อันนะครับมันมายังไงไม่ทราบอันนี้ตอนนั้นว่าคอนโทรล C คอนโทรล V อ่ะครับประมาณนี้ C แล้วก็ V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  เอาเมาส์อยู่ตรงไหนก็ไปวางอยู่ตรงถังขยะครับเอาเมาส์ไปวางอยู่ตรงถังขยะครับนั่นแหละหมดแล้วนะไปที่หน้าสกิน2ครับไปที่หน้าสกิน2ดูสิเดี๋ยวก่อนนะเวทติ้งคอลต้องสร้างโฟลเดอร์นำบ่เวทติ้งคอลน้องสร้างอันนี้น้องเฮ็ดอะไรนี่ๆๆไปที่แท็กใช่มั้ยผมขอดูก่อนนะเฮ็ดอะไรพอแมปคลิกมองสกิน2ใช่มั้ยไปที่ waiting call ปุ๊บ kiosk clear waiting นี่เมื่อวานไอ้ส่วนเนี้ยพอกำลังทำมีคนโทรเข้ามาอ๋อครับ0 kiosk show อ๋อตามเหมือนผมเป๊ะเลยนะก็น่าจะโอเคเนาะหรือเพราะไอ้ที่มันมากองๆเนี้ยอ๋อไม่เกี่ยวครับอันนี้มันจะโชว์อยู่ตรงเหลืองๆครับมันจะโชว์ตรงเหลืองๆให้เราเก็ตมาทั้งคิวเก็ตมีก้อนหรือว่าบริไลน้องก็อาจารย์คนนี้ edit ทำไมเขาไม่เพิ่มให้จริงๆก็ต้องไปกดปุ่มอ่ะเนาะกดปุ่มครั้งแรกอีกรอบนึงดูสิครับในที่มือถือเราครับต้องในมือถือครับที่มือถือครับมือถือของเราไปที่แอปแอดมินนะครับใช้ส่วนที่เป็นในเนี้ยครับ
ไอ้บูทแทร็กตัวไหนนะครับตัวนี้ครับผมมองไม่เห็นเนี่ยครับเดี๋ยวผมมองไม่เห็นตรงไหน QMS admin ผมมองไม่เห็นนะครับไม่รู้แชร์หน้าจอเนี่ยมาตอนนี้ผมเห็นตาหน้าจอโค้ดอยู่นะครับตอนนี้ครับเอาหน้าจอของบล็อกอยู่นะครับแสดงว่ามันอาจจะโหลดช้าหน่อยผมเอาตัวนี้ออกมีท่านดีไซเนอร์บอกเอาไปกดในโรงพยาบาลคงจะเพลินดีใช่ครับเรียกคิวได้ครับความจริงก็มีห้องทันตกรรมห้องตรวจ1ห้องตรวจ2ก็ทำได้นะครับขึ้นมาห้องตรวจ1ห้องตรวจ2นี่ก็สามารถทำตัวนี้ได้ครับห้องทันตกรรมก็อาจจะไม่ได้คิวกันก็ใครมาห้องทันตกรรมก็ไปเรียกคิวเฉพาะห้องทันตกรรมเอาโรงพยาบาลจะมีอะไรฮะมีห้องตรวจ1ห้องตรวจ2มีทันตกรรมใช่ไหมครับแล้วก็มีห้องทำแผลอะไรอย่างเงี้ยคิวทำแผลอะไรอย่างเงี้ยครับไปห้องฉุกเฉินนะเนาะห้องฉุกเฉินอาจจะไม่มีคิวก็คือคิวล้างแผลทำแผลอะไรประมาณนี้นะครับใช้เขาเรียกหัตถการเนาะใช่ไหมฮะที่บอกท่านอะไรนะท่านดีไซเนอร์ครับตกลงได้ไหมครับท่านกอกแกะยังเดี๋ยวสต็อปสต็อปหรือยังสต็อปก่อนก็ได้นะครับท่านสต็อปแชร์ไปแล้วเอาไม่ใช่ท่านคุณนิดสต็อปไอ้นี่ก่อนไหมฮะจะให้สต็อปอันนี้เลยใช่ไหมฮะดีกว่าไหมครับก็ตัวนี้มันจบแล้วฮะมันปิดอ๋อโอเคครับครับผมโอเคนะครับงั้นก็นะในนามของผู้เข้ารับการอบรมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านนพดลนะครับแล้วก็แล้วยังมีอีกคอร์สหนึ่งนะครับติดตามในปีหน้านะฮะนะครับก็ขอทุกท่านกดรีแอคชั่นให้กับอันเวียก่อนเลยนะครับขอบคุณครับเก่งมันเลยตัดมาครับผมแล้วก็ขออนุญาตสต็อปเรคคอร์ดนะครับ